Xiaomi 12เผยภาพเรนเดอร์มาพร้อมกับหน้าจอ 6.2 นิ้วขอบโค้งกล้องหลัง3ตัวพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1จอเปิดตัวสิ้นเดือนธันวาคมนี้ OnePlus Nord 2 CE เผยภาพเรนเดอร์คาดว่ามาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 900ประกบคู่กับแรม 12 กิกะการ์ดชาร์จที่เร็ว 65 วัตต์ในราคา 1,500 บาท Samsung Galaxy A535G เผยสเปคล่าสุดจะเต็มด้วยชิปเซต Exynos 1200และหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 120Hz กับกล้องหลัง64ล้านพิกเซลรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ Huawei P50 Pocket จอเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมกับดีไซน์จอพับในรูปแบบฝาหลังแบบสวยงามสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับผู้ขายทีคลิปนี้นะครับมาพูดถึงแกดเจ็ตและโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจที่จะเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้าครับแต่ก่อนให้ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะได้พาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ Xiaomi 12นั้นจะมีการเปิดตัวในวันที่28ธันวาคมนี้นะครับโดยมีทั้งหมดถึง3รุ่นได้แก่ Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro 12 Ultra ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้เห็นถึงดีไซน์แล้วก็สเปคบางส่วนของรุ่น Ultra และรุ่น Pro กันไปบ้างแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยมีข้อมูลของ12รุ่นธรรมดามาฝากกันด้วยแหล่งข่าวรูดชื่อดังนะครับแอปออนเลกเนี่ยได้รวบรวมเว็บไซต์นะครับซินโดสโตร์ได้มีการเปิดเผยคอนเซปต์ภาพเรนเดอร์ของ Xiaomi 12ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติของตัวเครื่องบางส่วนว่าจะเป็นหน้าจอขอบโค้งนะครับเจาะรูฝังกล้องหน้าไว้ด้านบนของหน้าจอนะครับเคลือบผิวกึ่งด้านติดตั้งโมดูลกล้องหลัง3ตัวชิดมุมซ้ายและไฟแฟลชโดยกล้องหลังเลนส์หลักเนี่ยจะใหญ่เป็นพิเศษมีลำโพงสตอริโอนะครับขอบบนและขอบล่างก็จะบางด้วยพร้อมกับพอร์ตกระเชื่อมต่อ USB Type CXiaomi 12นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.2 นิ้วซึ่งเล็กเมื่อเทียบกับมี11แล้วมีหน้าจอ 6.81 นิ้วนะครับสำหรับมี11โดยให้ความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus ครับสเปคในส่วนนี้จะมาเป็น Snapdragon 8 Gen 1รุ่นใหม่นะครับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จได้67วัตต์โดย Xiaomi 12นั้นคาดการณ์ว่าจะมีราคาเริ่มต้นราวๆ 30,000 บาทซึ่งค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้แพงแหละแพงจริงๆและคะแนนมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยสูงนะครับสำหรับคะแนนความคุ้มค่าเนาะก็มารอดูกันแล้วกันเปิดตัวเมื่อไหร่ราคายังไงไว้มาอัปเดตกันครับมาต่อที่ข่าวนึงครับหลังจากที่มีรายงานว่าOnePlus กำลังที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างOnePlus Nord 2 CE นะครับให้เราได้เห็นกันซึ่งล่าสุดก็มีภาพเรนเดอร์ของมือถือรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับOnePlus Nord 2 CE นั้นจะมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอแบบเจาะรูนะบอดี้ด้านหลังนะครับขอบโค้งติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวแบ่งออกเป็นกล้องเลนส์หลัก64นะพิกเซลครับอัลตราไวด์แฟลชแล้วก็เดฟเซนเซอร์ด้วยในส่วนของสเปคนั้นจะมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 900นะครับประกบคู่กับหน่วยความจำแรม 12GB ROM 256 กับแบตเตอรี่ที่เยอะนะครับและการชาร์จที่เร็ว65วัตต์เบื้องต้นคาดการณ์ว่าOnePlus Nord 2 CE นั้นจะมีการเปิดตัวภายในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้นะครับราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 24,000 จนถึง 28,000 รูปีหรือประมาณ 15,500 จนถึง 12,300 นะครับแต่อะไรก็ดีข้อมูลในข้างต้นยังไม่มีการยืนยันนะไว้รอมีข้อมูลมากกว่านี้จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงครับมาต่อที่ชาว Samsung กันบ้างดูเหมือนว่าในเร็วๆนี้เนี่ย Samsung จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ A series รุ่นใหม่นะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลของ Galaxy A53 5G ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสเปคของโทรศัพท์มือถือในรหัสโมเดล SMA536U นะครับหรือหลายคนอยากเชื่อว่าเป็น Galaxy A53 5G ได้ปรากฏบนฐานข้อมูลในหน่วยของ CPU ที่ทดสอบบน Geekbench นะครับมีความโดดเด่นแหละด้วยชิปเซต Exynos 1200 2.4 GHz ด้วยความเร็วให้ RAM มา 6GB มาพร้อมกับ Android 12นะครับ Galaxy A53 5G นั้นรายงานว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ในระดับ Refresh Rate ที่สูง 120Hz พร้อมกับกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแต่จะมีการเปิดราคาวางจำหน่ายเท่าไหร่เนี่ยและมีฟีเจอร์อะไรเด่นบ้างไว้รออัปเดตกันอีกครั้งนึงครับปิดท้ายข่าวครับนอกเหนือจากการเปิดตัวของ Huawei P50 Series แล้วเนี่ยล่าสุดยังมีเซอร์ไพรส์นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Huawei จอพับได้อย่างเป็นชื่อ Huawei P50 Pocket นั่นเองสำหรับตัว Huawei P50 Pocket เนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอพับนะครับฝาหลังคล้ายๆกับ Samsung Galaxy Z Flip ที่ด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีลวดลายเป็นคริสตัลเรียงกันสวยงามนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีก1สมาร์ทโฟนที่มีจอพับที่น่าจับตามองในปีนี้เลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลและสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบนะครับแต่คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับดีไซน์กล้องหลังแบบคู่นะแล้วก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแสงผลด้านหลังที่มีการติดตั้งเป็นเอกลักษณ์ของวงกลมคล้ายกับกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ Huawei P50 Pocket เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าตาที่แบบสวยงาม
ครับว่าจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในช่วงวันที่23ธันวาคมนะครับก็มารอดูกันเนาะซึ่งเปิดตัวแล้วแหละแต่รุ่นนี้ไม่แน่ใจเข้าไทยหรือเปล่านะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคอนเทนต์เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย